จันวินัยชาแนลป้าแป๋วนะคะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะมาปลูกผักค่ะเอาเก็บไปไว้ในครัวตอนหน้าหนาวนะคะอันนี้คือป้าแป๋วจะปลูกช้าไปหน่อย อันนี้ป้าแป๋วปลูกอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเนี่ย โอ้ยขอโทษค่ะป้าแป๋วเป็นหวัดหน่อยอันนี้คือใบแมงลักจะตายแล้วก็ใบหัวละพาแล้วก็จากที่ป้าแป๋วเคยถ่ายให้ดูใช่ไหมคะมะระขี้นกของป้าแป๋วก็ไปแล้วเดี๋ยวป้าแป๋วก็จะจัดการแล้วป้าแป๋วก็จะจัดการแล้วก็มีคนถามป้าแป๋วว่าเห็นแต่ห้องนี้ที่ป้าแป๋วถ่ายมันอะไรข้างในมันคืออะไรป้าแป๋วก็จะให้ดูเนี่ยค่ะห้องเก็บของสารพัดเก็บของโอจังเขาหลายอย่างหลายแนวค่ะเครื่องมือทำรถบันไดแล้วก็ของที่เรายังไม่ใช้กันหรือใช้ใช่ไหมคะกล่องปิกนิกกล่องปิกนิกมั่งอะไรมั่งสารพัดละเพอันนี้ถังทำสเกโมโนทำผักดองนะคะแล้วก็พวกอะไรที่เราไม่ได้ใช้กันนะคะที่เราคือใช้กันไม่ทันนี่ค่ะอยู่ไหนล่ะตัวนี้ชอบมาไอ้เหี่ยวเนี่ยเนี่ยค่ะก็มีคนถามป้าแป๋วเพราะของมันเยอะไม่รู้อะไรเต็มอะไรไปหมดของอันนี้ก็เพื่อนบ้านเอาเผือกมาให้ป้าแป๋วก็ยังไม่ได้ทานเลยนี่เผือกที่สวนค่ะก็มาไว้ในห้องเก็บของก่อนค่ะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรของโอจังแกเต็มไปหมดเลยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแกเครื่องทำบาร์บีคิวอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะคะไอ้นี่ก็ที่ขยะแยกขยะเปียกขยะอะไรเวลาเราเอาไปทิ้งก็ในนี้นะคะก็มีคนถามป้าแป๋วเหมือนกันว่าไอ้นี่มันคือกล่องอะไรป้าแป๋วก็จะให้ดูนะคะค่อนข้างจะยากหน่อยไอ้นี่มันที่เก็บไม้ก๊อฟของวัตถุเอาออกจากครูของโอจังเขาไม่ได้ตีนานแล้วเขาเก็บไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นหนังเลยนะคะเนี่ยเป็นหนังอย่างดีเลยอ้าวเที่ยงแล้วจะเปิดให้ดูไหมกับของโอจังเขาเนี่ยค่ะที่เก็บสมบัติของโอจังเขาก็เลิกใช้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยเป็นหนังอย่างดีเลยนะเนี่ยป้าแป๋วก็ทิ้งไว้ป้าแป๋วก็ทิ้งไว้สมบัติของโอจังเขาก็เลิกตีแล้วค่ะเขาเลิกตีละเขาเลิกตีแล้วป้าแป๋วก็ไม่มีใครสืบตระกูลแทนป้าแป๋วก็ไว้นี่ป้าแป๋วก็ซ้อมเหมือนกันนะคะป้าแป๋วก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมเหมือนกันเพื่อนๆก็พาไปซ้อมเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นของอันนี้มันหนักนี่ค่ะสมบัติของอุจังเขาเดี๋ยวนี้แกเลิกตีแล้วเพราะว่าขาไม่ดีอุจังขาไม่ดีอุจังก็เลยเลิกตีดูที่แกตีนะสมัยแต่ก่อนตีจนผูกหมดแล้วเลิกใช้แล้วแล้วป้าแป๋วยังบอกว่าถ้าใครอยากใช้นะป้าแป๋วก็ยังบอกว่าอยากจะให้อยู่เนี่ยแกตีล่าสุดยังไม่ได้ไปทำความสะอาดเลยยังไม่มีอยู่เลยปลดแอกแล้วปลดแอกปลดแอกแล้วโอจังขาไม่ดีแกขาไม่ดีค่ะไม่ไหวแล้วป้าแป๋วก็เก็บไว้นี่ดูไอ้ผ้าที่ห่ออีกห้องนึงนะคะไอ้นี่ห้องเก็บไม้ก๊อฟแกและอีกห้องนึงก็เป็นเนี่ยเก็บของอะไรต่ออะไรส่วนมากก็จะเป็นแต่ไอ้พวกปลูกไอ้ดอกไม้ของป้าแป๋วนั่นแหละค่ะกระถางปลูกดอกไม้ป้าแป๋วบ้างกระเครื่องมือทำรถอีกละเพราะว่าโอจังแกอยู่บริษัทนิสสันใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่เครื่องรถแล้วก็จะเป็นพวกปุ๋ยพวกอะไรของป้าแป๋วแล้วก็เป็นพวกชุดปิกนิกบาร์บีคิวของป้าแป๋วนะคะมีคนถามป้าแป๋วมาว่านี่มันเป็นห้องอะไรอยู่ตรงนี้ยังไงนะป้าแป๋วก็มาถ่ายให้ดูนะคะ
ไม่มีอะไรค่ะเนี่ยป้าแป๋วก็ถอนมาจากนี่นะคะเนี่ยเพราะว่าของปีที่แล้วเขาเนี่ยป้าแป๋วก็เลยจะถอนจากกระถางเก่าเนี่ยไปปลูกนะคะสะระแหน่ไปปลูกสะระแหน่เนี่ยค่ะก็กูสมบัติเก็บของที่เราไม่สารพัดสารเพเยอะแยะไปเลยค่ะชุดเล็กชุดน้อยของอ้วจังเขาเกี่ยวกับพวกรถเพราะว่าแกทำเกี่ยวกับพวกรถนะคะอ้วจังแกทำงานเกี่ยวกับพวกรถพวกอะไรมันก็เลยมีแต่รถแล้วก็มีไอ้ที่เล่นพินสมัยโบราณพินญี่ปุ่นแบบโอกินาวามันของมันเยอะที่บนบ้านป้าแป๋วก็เยอะนี่แหละค่ะมีคนถามป้าแป๋วว่าห้องไอ้นี่คือห้องอะไรแล้วก็ห้องนี้คือห้องอะไรป้าแป๋วก็ถ่ายดูค่ะว่านี่นะคะป้าแป๋วจะพามาปลูกผักค่ะป้าแป๋วจะไปเก็บไว้ในบ้านเพราะเขาหนาวแล้วอันนี้ป้าแป๋วเนี่ยใบผักชีฝรั่งป้าแป๋วเพาะไว้อันนี้ป้าแป๋วก็ปลูกไปแล้วขยายไปแล้วนะคะอันนี้ผักชีป้าแป๋วจะหมดแล้วผักชีอันนี้ป้าแป๋วปลูกไว้ที่บ้านนะคะอันนี้ใบหัวละพาก็หนาวแล้วใบหัวละพาใบกะเพราของป้าแป๋วนี่หมดแล้วแต่ป้าแป๋วก็ยังเก็บเขาไว้อยู่จนวินาทีสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็มะลิของป้าแป๋วยังไม่เอาเข้าเพราะว่าตอนนี้กลางวันอากาศเขาก็ยังอุ่นๆอยู่ใช่ไหมคะป้าแป๋วอาทิตย์หน้าป้าแป๋วถึงจะเอาเข้าอาทิตย์หน้าถึงจะเอาเข้าอุ้ยนี่เห็นไหมปีนี้น่ะนอนเยอะๆไม่รู้แมงอะไรต่อแมงอะไรเนี่ยคะเดี๋ยวป้าแป๋วอาทิตย์หน้าป้าแป๋วก็เอาเข้าแล้วก็มะเขือเทศก็ไปแล้วเดี๋ยวป้าแป๋วก็จะทำเก็บซากแล้วก็นี่ใบขึ้นช่ายป้าแป๋วก็จะถอนนะคะป้าแป๋วก็จะถอนใบขึ้นช่ายนี่ไปปลูกในกระถางแล้วก็ยกไปไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ไอ้นี่ป้าแป๋วก็จะยกเข้าไปใบบัวบกของป้าแป๋วนะคะก็จะยกเข้าไปในบ้านจะยกเข้าไปไอ้นี่ผักแพลวหรือใบไผ่ใช่ไหมคะผักใบไผ่เนี่ยเดี๋ยวป้าแป๋วก็ไปชำไว้นะคะตอนนี้เขาออกรากแล้วที่ป้าแป๋วไปชำไว้เดี๋ยวป้าแป๋วก็ปลูกวันนี้จะปลูกวันนี้รวมกันอันนี้ก็มาเสียบตรงโน้นเสียบตรงนี้อยู่เรื่อยเลยป้าแป๋วเห็นไหมคะใบผักแป๋วป้าแป๋วมาเสียบไว้ก็ยังสวยเลยนี่เดี๋ยวป้าแป๋วจะยกเข้าไปไว้ในห้องเก็บของนั่นแหละค่ะเพราะว่าในบ้านก็จะยกมะลิเข้าไปมันจะเต็มค่ะเดี๋ยวมาดูป้าแป๋วปลูกกันเนาะโอ้ต้นมะนาวให้ดูต้นมะนาวก่อนหน้าร้อนก่อนในนี้ต้นมะนาวป้าแป๋วเดี๋ยวป้าแป๋วจะยกเข้าไปแล้วค่ะยกเข้าไปในบ้านแล้วที่ป้าแป๋วเพาะไว้นะคะเดี๋ยวป้าแป๋วก็จะแยกออกมาปลูกใส่นี่แล้วก็ยกเข้าไปในบ้านค่ะเพราะหน้าหนาวมาเราก็จะได้ทานไม่ถนัดในป้าแป๋วไม่เอาดีกว่าเนาะค่อยไปล้างเอาค่อยไปล้างมือเอาเนี่ยป้าแป๋วแช่ไว้เห็นไหมคะไอใบต้นผักไผ่ป้าแป๋วแช่ไว้แล้วทีนี้รากเขางอกออกมาแล้วก็มาปลูกได้เห็นไหมคะถุงมือปลูกเรามันไม่ถนัดเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเอานี่ค่ะปลูกผักแพรแล้วก็อย่าไปตรงๆนะคะสั้นๆมันไปหน่อยอย่าไปตรงๆค่ะเราก็ปลูกให้มันชันๆลอยๆไปอย่างเงี้ยชันๆลอยๆไปอย่างนี้นะคะปลูกง่ายค่ะแล้วทีนี้ไอ้นี่ป้าแป๋วก็ถอนมาค่ะถอนมาเพราะว่ามันหนาวแล้วมันหนาวแล้วเก็บไปไว้ในบ้านนะคะมันก็คือเราทำให้สวยมันก็สวยไปด้วยแล้วเป็นไม้ประดับแล้วแถมเราก็ยังทานได้ด้วยนะคะป้าแป๋วชอบสะระแหน่ป้าแป๋วก็จะปลูกสะระแหน่เยอะๆเพราะว่าผักชีฝรั่งป้าแป๋วเพาะไว้นี่ป้าแป๋วจะแบ่งไปให้เพื่อนด้วยค่ะป้าแป๋วจะแบ่งไปให้เพื่อนด้วยเพื่อนจะเอาไปปลูกก็เลยจะแบ่งให้เขาไปด้วยให้เขาเอาไปปลูกป้าแป๋วใช้ถุงมือแต่มันไม่ถนัดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปลูกนะคะเราปลูกด้วยใจนี่ก็เป็นที่ป้าแป๋วเพาะไว้
พ่อแป๋วพ่อไว้ในนี่เป็นเป็นอะไรนะหัวละพาฝรั่งหัวละพาฝรั่งที่พ่อแป๋วชำไว้พ่อแป๋วก็จะเสียบไว้นี่แหละเขาจะโตหรือเปล่าไม่รู้ก็คงจะโตนั่นแหละเนาะสู้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 อากาศหนาวแล้วค่ะอากาศหนาวมากแต่วันนี้อากาศแจ่มใสหนาวแต่ก็แจ่มใสส่วนใบผักชีฝรั่งนี่ป้าแป๋วจะเพาะไม่เยอะว่าจะเอาลงไม่เยอะนะคะเพราะว่าป้าแป๋วชำไปแล้วเพาะไปแล้วตรงโน้นเห็นไหมคะครัวเรือนตอนฤดูหนาวของป้าแป๋วนี่ค่ะก็ดึงไอ้ที่ต้นนี่นะคะที่เขาโตแล้วเนี่ยเราก็ดึงออกมานี่ที่ป้าแป๋วทำไว้เห็นไหมทำไว้อาทิตย์หนึ่งงามละง่ายๆเลยค่ะนี่ผักชีฝรั่งเนี่ยป้าแป๋วทำไว้อาทิตย์หนึ่งสวยมากเลยนี่ดึงมาอันนี้ป้าแป๋วก็จะแบ่งไปให้เพื่อนป้าแป๋วด้วยค่ะเพื่อนป้าแป๋วเขาจะปลูกรากเขายาวเราก็เด็ดรากเขาออกไม่เป็นไรค่ะผักชีฝรั่งเสียดายเขาเราก็เหน็บไว้เขาก็ขึ้นหมดแล้วค่ะขึ้นหมดรดน้ำเขาก็ขึ้นนี่คะครัวเรือนผักในครัวของป้าแป๋วถ้าใครติดตามป้าแป๋วในเฟซนะคะเข้าไปดูได้ปีที่แล้วป้าแป๋วก็ปลูกค่ะปลูกไว้สวยมากเลยปีที่แล้วอีกกระถางจะเป็นอีกกระถางนึงปลูกเสียบไว้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นเองค่ะไม่ต้องกลัวได้กินทั้งปีจนถึงหน้าร้อนเลยค่ะได้กินทั้งปีจนถึงหน้าร้อนเลยไม่ต้องกลัวนี่ค่ะแค่นี้ป้าแป๋วก็กินไม่หมดหรอกนี่ก็เอาไปให้เพื่อนเขาปลูกไปแบ่งให้เพื่อนปลูกค่ะเห็นไหมกระถางผักของป้าแป๋วมีคะกระถางผักหน้าหนาวส่วนผักชีนะคะผักชีก็คงจะปลูกไม่ได้หรอกค่ะผักชีปลูกไม่ได้ก็ปลูกได้อยู่แต่ว่ามันพื้นที่มันจำกัดป้าแป๋วอยู่คนเดียวเนาะป้าแป๋วอยากทานป้าแป๋วก็ไอ้นี่เอาซื้อมากำหนึ่งก็กินไม่หมดค่ะผักชีหน้าหนาวไอ้นี่ป้าแป๋วเตรียมไว้ป้าแป๋วหวานปุ๋ยไว้แล้วนะคะเนี่ยป้าแป๋วหวานปุ๋ยไว้ละป้าแป๋วถ่ายรูปด้วยนะคะบางทีป้าแป๋วแอคชั่นอย่าว่าป้าแป๋วนะเพราะป้าแป๋วถ่ายรูปด้วยนี่ค่ะป้าแป๋วใส่ปุ๋ยลงไปแล้วแล้วก็เราก็ทิ้งไว้ประมาณ5วันค่ะกระถางนี้นะคะผักของป้าแป๋วเนี่ยผักชีฝรั่งป้าแป๋วชอบค่ะชอบผักชีฝรั่งเอาไว้ใส่ต้มยำใส่อะไรนี่สู้ๆนะคะผักหน้าหนาวของป้าแป๋วสู้ค่ะนี่เห็นไหมคะกระถางนี่ก็โอแล้วป้าแป๋วจะเอาอะไรมาเสียบอีกนะเดี๋ยวนะไปหาก่อนใบบัวบกของป้าแป๋วโอ้ยยาวนี่เด็ดไปกินดีไหมเนี่ยดึงไปกินก่อนป้าแป๋วเสียบไว้เนี่ยนี่ดึงไปจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำพริกก่อนไอ้นี่ใบหัวละพายนี่หญ้าอันนี้ก็ให้เขาไว้นี่แหละจริงๆแล้วนี่คือป้าแป๋วเสียบไว้ให้เพื่อนนะคะแต่เขาไม่มาเอาก็ช่วยไม่ได้
ก็เลี้ยงไว้เดี๋ยวป้าแป๋วจะยกเข้าไปไว้ในห้องทําความอุ่นเห็นมั้ยคะผักครัวเรือนของป้าแป๋วผักครัวเรือนของป้าแป๋วสะระแหน่ของป้าแป๋วมันไม่ค่อยงาม2ต้นนี้ป้าแป๋วก็เลยไปซื้อที่เขาเพาะมาค่ะเนี่ยป้าแป๋วปลูกไว้ตรงนั้นที่ถ่ายให้ดูอ่ะเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาเป็นโรคอยู่ดีเขาไม่ยอมแข็งแรงอ่ะป้าแป๋วเสียบไว้สักอันไหมเนี่ยเสียบไว้ตรงนี้สักอันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะผักครัวเรือนของป้าแป๋วหน้าหนาวเนี่ยเนี่ยนะคะป้าแป๋วก็ได้ละป้าแป๋วก็ได้แล้วชุบน้ำหน่อยเดี๋ยวมาดูตอนเขาไอ้นี่นะคะมาดูตอนที่เขาโตตอนที่เขางามแล้วมาดูตอนที่เขางามแล้วเดี๋ยวเอาไว้ให้เพื่อนเมื่อไหร่จะมาเอาไม่รู้บอกจะมาเอาอาทิตย์นี้เนี่ยป้าแป๋วเพาะไว้นี่ผักชีฝรั่งนี่นะคะเนี่ยไม่ใช่เพาะง่ายๆเพาะยากมากเลยป้าแป๋วเพาะไว้เผื่อแล้วบอกจะมาเอาก็ไม่มาเอาเนี่ยอากาศดีมากอากาศดีมากเลยเห็นไหมเปลี่ยนสีนะคะนี่ป้าแป๋วก็มาปลูกผักให้ดูเนาะไม่มีอะไรมาทักทายมาปลูกผักให้ดูคิดถึงกันค่ะมาปลูกผักให้ดูแล้วก็มาให้ดูกรุมาให้ดูกรุมีคนถามป้าแป๋วว่ามันคือห้องอะไรมันมีคือกล่องอะไรป้าแป๋วก็ถ่ายให้ดูแล้วนะอย่ามาทวงอีกนะค่ะโอเคนะคะถ้าผักงามแล้วในบ้านนะป้าแป๋วยกไว้ในบ้านนะเดี๋ยวป้าแป๋วจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายรักนะ